่ก่อนนี่ชุมชนเฮาก็บ่ค่อยได้มีกิจกรรมเฮ็ดเนาะค่ะเฮาบ่มีงบมาสนับสนุนเพราะอาจารย์เพิ่นมาสนับสนุนเรื่องนี้เฮาก็ได้เฮ็ดหลายขึ้นเนาะค่ะมีความร่วมมือร่วมใหม่กันหลายขึ้นโครงการที่เฮาเฮ็ดอยู่ทุกมื้อเนาะผู้สูงวัยนี่เนาะค่ะเฮาจะร่วมเฮ็ดกับพี่น้องอยู่ว่ามันจะมีว่าเรื่องเฮ็ดความสะอาดชุมชนทุกวันอาทิตย์แล้วก็ดูแลกันพาผู้เฒ่าเฮ็ดปลูกเฮ็ดฟางในตะกร้านะคะรู้สึกว่าผู้สูงอายุมีเวลาว่างค่ะเวลาเหมือนเวลาแกอยู่บ้านแกก็ไม่ทําอะไรแต่พอมีกิจกรรมแบบนี้เข้ามาแกก็ได้มาทํากิจกรรมร่วมกันกับคนในชุมชนค่ะตัวที่แล้วก็เป็นแบบนี้ตัวว่าเราใช้ได้อย่างนี้แม่นตัวใส่ให้มันสูงว่ะใส่ให้มันท่วมนี้เลยเกี่ยวแล้วถูกไว้ข้างใหม่ก็ได้ถึงลายได้แล้วเฮ็ดสันใหม่เอาไว้ทั้งสันใหม่รู้สึกดีที่มีโครงการนี้มาซอยมาสนับสนุนให้เฮาเกิดความผูกพันความสามัคคีกันจะเฮ็ดให้มันเป็นกิจกรรมแล้วก็นําไปสู่ความสุขของผู้สูงวัยในชุมชนร่วมกับเยาวชนนําค่ะ